สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาคุยเป็นเรื่องของรองอธิบดีนะฮะสุภัทรที่ไปโดนจับโดนตำรวจญี่ปุ่นจับเพราะว่าไปขโมยภาพถ่ายนะจำนวน 3-4 รูปที่ประเทศญี่ปุ่นขณะไปประชุมในฐานะของเจ้าที่ของไทยเป็นระดับถึงรองอธิบดีแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็ทางการญี่ปุ่นก็ปล่อยตัวนะฮะท่านรองอธิบดีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางกงสุลไทยไปทำการเจรจากับทางโรงแรมนะฮะยอมจ่ายสินไหมทดแทนนะครับ 4,500 บาทหรือ 15,000 เยนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางโรงแรมก็ตอบรับนะครับตอนแรกศาลก็จะกักตัวไว้เป็นเวลา10วันจนกว่าจะมีการตกลงกันได้ตอนนี้ก็ทางโรงแรมก็รับค่าเสียหายทั้งหมด 4,500 บาทและยอมถอนคดีความเรียบร้อยท่านผู้ชมที่เคารพครับในคดีนี้น่าสนใจว่าหลังจากเกิดเหตุไปแล้วเกิดเหตุนอกราชอาณาจักรจะมาเอาผิดในราชอาณาจักรได้หรือไม่อันนี้มันต้องไปดูระเบียบฮะแต่ตามข้อกฎหมายในคดีอาญาแล้วไม่สามารถเอาผิดได้แต่ระเบียบของทางราชการเนี่ยน่าสนใจฮะที่ผ่านมามีเรื่องราวของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งที่ไปถูกเขมรจับกุมมานะแล้วก็ถูกจำคุกไปนะแต่ว่ากลับมาก็ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.แต่กรณีของท่านรองอธิบดีนะสุภัทรเนี่ยต่างกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถูกควบคุมตัวไม่ได้ถูกจำคุกนะก็มีการตกลงได้ซะก่อนนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีสื่อไปถามว่านะถูกโจมตีมากเลยบอกว่าถามว่าแบบนี้ทำให้เสียชื่อเสียงประเทศหรือเปล่านะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์บอกว่าไม่เสียหรอกเพราะนานๆเกิดขึ้นทีก็เลยโดนโจมตีจากสื่อมวลชนโดนตีจากกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลหนักมากหนักจากคำพูดลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ข้อจริงแล้วก็เสียแหละนะฮะแต่ว่าวิธีการออกวิธีการยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็สามารถออกมาได้แต่สิ่งเหล่านี้เราได้อะไรนะฮะภาพถ่ายตอนแรกก็มีข่าวว่าเป็นภาพถ่ายที่มีสาว AV นะฮะสำนักข่าวนึงก็รายงานว่าเป็นสำนักข่าวมีภาพ AV แต่อีกสำนักข่าวนึงรายงานบอกว่าเป็นภาพวิวเฉยๆนะฮะก็ฮือฮากันอยู่พักนึงแก้กันไปแก้กันมานะครับแต่บทสรุปและได้รับการปล่อยตัวละก็กำลังเตรียมเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนฮะสื่อต้องตอมจะลาออกจะปลดออกจะตั้งกรรมการสอบสวนนี่เป็นกระบวนการต่อไปนะครับที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการแต่ที่แน่ทางสถานทูตเนี่ยกงสุลใหญ่ของไทยเข้าไปทำการเจรจาให้กับทางโรงแรมซึ่งโรงแรมก็ไม่ติดใจเอาความก็ยอมรับค่าชดใช้ค่าเสียหายนะครับก็สิ่งเหล่านี้คงจะเป็นประสบการณ์สำหรับพวกเรานะฮะอย่าไปใจร้อนอย่าไปมือบอลนะเป็นก็เรียกว่าช้างยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งล้มดังยิ่งล้มดังเลยเดียวครับเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอดีได้จะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีเ
่ซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องได้จะขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องไปจะขอเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นคนดีจะขอจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องได้จะขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องไปจะขอแผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใคร
มีบ้านเป็นที่สุขกายมีทรายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางมันนี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้ใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกันใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอังกฤษอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอก
ตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา